เออไขค้นในพระสูตรที่ว่าสติที่จะมาเป็นเครื่องมือที่จะแก้ความเพลินมั้ยที่ว่าอะไรล่ะตอนนี้มันมีว่าพุทธเจ้าว่าถ้าสิ้นความเพลิดเพลินหรือสิ้นดัดนันทิราคะก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เครื่องมือเนี่ยจะทำให้สิ้นนันทิราคะเออพระสูตรนี้พระสูตรนี้มันต้องมีเครื่องมือมาว่าไงอ่านสิมีกี่พระสูตรอ่านให้หมดเลยเครื่องมือที่จะทำให้สิ้นนันทิราคะอันนี้สติสูตรเจ้าค่ะสติสูตรนี่เป็นสูตรสติสูตรเลยชื่อสติสูตรเลยดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีหิริและโอตปะชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีสติและสัมปชัญญะวิบัติกำจัดเสียแล้วเมื่อหิริและโอตปะไม่มีอินทรียสังวรชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีหิริและโอตปะวิบัติกำจัดเสียแล้วเมื่ออินทรียสังวรไม่มีศีลชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีอินทรียสังวรวิบัติกำจัดเสียแล้วเมื่อศีลไม่มีสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีศีลวิบัติกำจัดเสียแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตญาณทัสสนะชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติกำจัดเสียแล้วเมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไม่มีนิพพิทาวิราคะชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติกำจัดเสียแล้วเมื่อนิพพิทาวิราคะไม่มีวิมุตติญาณทัสสนะชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีนิพพิทาวิราคะวิบัติกำจัดเสียแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้มีกิ่งและใบวิบัติแล้วแม้กระเทาะของต้นไม้นั้นย่อมไม่บริบูรณ์แม้เปลือกแม้กระพี้แม้แก่นของต้นไม้นั้นก็ย่อมไม่บริบูรณ์ฉะนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะมีอยู่หิริและโอตตปะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสติและสัมปชัญญะเมื่อหิริและโอตตปะมีอยู่อินทรียสังวรชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตปะเมื่ออินทรียสังวรมีอยู่ศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรียสังวรเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตญาณทัสสนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิเมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู่นิพพิทาวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตญาณทัสสนะเมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติญาณทัสสนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพพิทาวิราคะเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์แม้กระเทาะของต้นไม้นั้นก็ย่อมบริบูรณ์แม้เปลือกแม้กระพี้แม้แก่นของต้นไม้นั้นก็ย่อมบริบูรณ์ฉะนั้นจบสูตรที่หนึ่งเจ้าค่ะถูกฟังทันไหมก็คือสติอันเดียวสติสัมปชัญญะคำว่าสติหมายถึงก็หมายถึงสติสัมปชัญญะด้วยหรือสติปัญญาผู้มีสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือสติปัญญาก็เริ่มมาจากสติถ้าสติมีอยู่สติมีอยู่หิริโอตตปะความละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปย่อมมีอยู่ถ้าหิริโอตตปะความละอายแก่ใจมีอยู่ความสำรวมอินทรีย์ย่อมมีอยู่ถ้าความสำรวมอินทรีย์มีอยู่สำรวมอินทรีย์เต่าจมูกนี้แก่ใจมีอยู่สมาธิย่อมมีอยู่ถ้าสมาธิมีอยู่อะยถาภูตญาณถ้าสมาธิมีอยู่ยถาภูตญาณทัสสนะรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อใจสงบแล้วไงก็จะสามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสังขารไม่เที่ยงย่อมมีอยู่เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะใจเมื่อสงบก็เลยรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสังขารไม่เที่ยง
เมื่อรู้แจ้งแก่ใจว่าสังขารไม่เที่ยงก็เกิดนิพพิทาญาณนิพพิทาญาณคือมีญาณอย่างรู้ญาณคือปัญญาญาณหรือปัญญาวิมุตติที่ใจว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นเลยก็สิ้นยึดมั่นถือมั่นสังขารก็เป็นนิพพิทาญาณเป็นวิราคะใจหมดยางเหนียวสิ้นยึดสิ้นหลักสิ้นราคะสิ้นนันทิสิ้นราคะแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นจากทุกสิ่งคือสิ้นยึดสิ้นตัวตนก็ไม่มีตัวตนไปยึดแล้วก็นิพพานถ้าสิ้นตัวตนไปยึดอะไรไม่มีตัวตนไปยึดมันก็พ้นทุกข์ไปนิพพานนั้นขึ้นด้วยสติอันเดียวเลยท่านที่กล่าวว่าสติอันเดียวก็ไม่หลายไงคือขึ้นด้วยสติปุ๊บทุกอย่างมีหมดเลยเพราะพออันหลังๆเนี่ยแทบไม่ต้องพูดเลยคือขึ้นด้วยสติว่าถ้าสติมีอยู่หิริโอตปะความลายแก่ใจย่อมมีอยู่ถ้าความละอายแก่ใจมีอยู่ก็ต่อไปก็ขึ้นด้วยสติตัวเดียวขึ้นด้วยสติถ้าไม่มีสติขาดหมดเลยงั้นสติเนี่ยเราต้องเข้าใจซะก่อนว่าสติหมายถึงอะไรก็อย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยว่าสตินี่หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงสติทั่วไปคือสติที่เป็นสัมมาสติในอริยมรรคมีองค์8คือสติที่รู้เท่าทันอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานในใจหรือสติที่รู้เท่าทันนันทิราคะเนี่ยความเพลินเพลินใจไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะจึงบอกว่าถ้าสติมีนันทิราคะถ้าสติสัมปชัญญะมีอยู่สติมีอยู่เนี่ยเพราะถ้าสติมีหิริโอตปะความลายแก่ใจเกกุตบาปก็ย่อมมีอยู่ความลายใจเกกุตบาปมีอยู่ก็การสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เพลินไปเป็นนันทิราคะก็จะไม่มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสติเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่เกิดนันทิราคะความเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เพราะสติมีสตินั้นจึงที่บอกว่าทำไงจะฟังธรรมหลวงตาแล้วก็เข้าใจแล้วพอฟังธรรมหลวงตาจบปุ๊บลงจากศาลาไปไม่รู้ว่าหลวงตาพูดอะไรเลยแล้วก็อยู่กับความเพลินใจทั้งวันอันนี้มันเข้ากับว่าไม่มีสติเลยไม่มีสติเมื่อไม่มีสติมันก็สมกับที่พุทธเจ้าตัดอันแรกว่าถ้าไม่มีสติหรือถ้าไม่มีสติก็ไม่มีนันทิไม่มีหิริตปะคือไม่มีความละอายแก่ใจมีความเป็นอยู่ไปวันๆนึงไม่มีความละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปไม่เป็นไรนรกจะไปตกนรกจะไปเป็นอะไรก็ไม่เกรงกลัวทั้งนั้นเพราะว่าขอให้ปัจจุบันสบายใจข้างหน้าที่จะไปเป็นนรกไปเป็นอะไรก็ไม่กลัวมีคนพูดแบบนี้เลยอยู่กับตาเนี่ยว่าจะไปนรกไปอะไรไม่สนใจขอให้ปัจจุบันให้สบายก็พอเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีเฮริโอตปะเลยเพราะไม่มีสติก็ไม่มีเฮริโอตปะไม่มีเฮริโอตปะก็คือไม่มีการสำรวมอินทรีย์ไม่มีความละอายแล้วก็ไม่มีการสำรวมอินทรีย์ตาจมูกลิ้นกายใจเพราะไม่มีการสำรวมอินทรีย์มันก็ไม่มีสมาธิเพราะไม่มีสมาธิมันก็ไม่รู้แจ้งคือใจไม่สงบมันก็ไม่รู้แจ้งสัจธรรมความจริงว่าสังขารไม่เที่ยงยึดบ้านถือบ้านไม่ได้เมื่อไม่รู้แจ้งยถาพุทธญาณทัศนะมันก็ไม่เกิดนิพพิทาไม่เกิดความเบื่อหน่ายของกิเลสมิแต่ไหลไปตามนันทิราคะมิแต่ไหลไปตามกิเลสไม่เกิดความเบื่อหน่ายกิเลสแล้วก็พอไม่เกิดความเบื่อหน่ายมันก็มีแต่ความหลงไม่เป็นวิราคะไม่เป็นวิราคะคือใจคลายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เกิดวิมุตติคือหลุดพ้นไม่เกิดนิพพานก็เพราะสติไม่มีไงเพราะสติขาดนั่นเดียวขาดหมดเลยเพราะสติมีก็มีหมดเลยที่กล่าวมาทั้งหมดนี่คือพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเองนะเนี่ยไหมพระพุทธเจ้าตรัสสอนเองนะเนี่ยที่อ่านนี่ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้ามาสอนเองเนี่ยพวกเราจะได้รู้ว่าเหตุใดเราจึงมีความเป็นอยู่ในความทุกข์มากเลยอยู่กับพระแต่เป็นทุกข์เนี่ยไหมอยู่กับสำนักปฏิบัติธรรมสอนธรรมชี้แจงสัจธรรมอยู่ทุกวันยังเป็นทุกข์ก็เพราะนี่เนี่ยไม่มีสติมีแต่นันทิเพลินไปนันทิราคะเพลินตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลินจับอารมณ์โป่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างเบาสบายใจไม่รู้ชาติต่อไปจะเป็นอะไรจะตกนรกไม่เป็นไรก็ไม่สนใจขอให้สบายใจเนี่ยต่อไปพระสูตรที่สองมีอีก3พระสูตรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวันนี้อรัตนาพุทธเจ้ามาแสดงธรรมเองเลยเนี่ย
สติสูตรที่สองนะคะดูกะละภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาอภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พอใจความไม่พอใจพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ดูกะละภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนี้แลดูกะละภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับกระทำความรู้สึกตัวในการเหลียวการแลกระทำความรู้สึกตัวในการคูเข้าและเหยียดออกกระทำการรู้สึกตัวในการทรงผ้าสังฆาติบาตรและจีวรกระทำการรู้สึกตัวในการกินการดื่มการลิ้มกระทำการรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะกระทำการรู้สึกตัวในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งดูกะละภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างนี้แลภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายจบสูตรที่สองค่ะเข้าใจไหมเนี่ยคือให้มีสติทุกปัจจุบันขณะพูดง่ายคือชีวิตความเป็นอยู่ทุกปัจจุบันขณะยืนเดินนั่งนอนข้างนั่งเดินหันซ้ายหันขวาเลยกินพูดเนี่ยอันนี้ให้มีสติอยู่ทุกอริยบททุกปัจจุบันขณะแต่ตอนที่จะขึ้นตรงนี้พระองค์ขึ้นว่าเพื่อทุกปัจจัยขณะเนี่ยไม่หลงไปมีไอ้โทมนัสสมนัสโทมนัสอภิชฌาโทมนัสอภิชฌาโทมนัสสามคือพอใจไม่พอใจคือเพลินใจมีความเพลินใจไปในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติธรรมลมคืออายตนะภายนอกคือเรียกว่าโลกอายตนะภายในฐานะเรียกว่าโลกเนี่ยไม่ได้เข้าไปพึงพอใจเพลินใจไปกับความยึดบ้านถือบ้านทางเพลินใจหลงไปกับติดไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติธรรมลมแล้วก็ขันห้าเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดมันมีความพอใจมันก็จะมีความไม่พอใจถ้าไม่ได้มีความพอใจมันก็จะไม่มีความไม่พอใจนั้นที่ท่านกล่าวว่าความพอใจและความไม่พอใจมันเหมือนงูเห่าตัวเดียวกันความพอใจเปรียบเหมือนหางูว่าจับหางูงูไม่กัดถ้าไปจับหัวงูเดี๋ยวงูมันกัดแต่ความจริงจับหางูมันก็หัวงูมันก็จะแหวงมากัดจนได้ว่าไปจับหางูไว้คือคิดว่าพอใจมันไม่เห็นมีโทษภัยอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับไม่พอใจพอไปจับอารมณ์โป่งโล่งเบาสบายใจไม่ยอมปฏิบัติธรรมไม่ยอมอะไรอยู่กับความเพลินใจอย่างเดียวเพลินมีความคิดเพลินมีอารมณ์ไปมันก็เลยโดนหัวงูกัดเมื่อถึงความไม่พอใจก็เลยทุกข์มากพอทุกข์มากก็แก้สองอย่างคือที่ผิดก็คือไปสะกดให้มันนิ่งเฉยแล้วก็หลบเข้าไปอยู่ในห้องว่างของใจเลยกลายเป็นโรคไปแล้วก็หมดสภาพไปเนี่ยอันก็โทษมันเนี่ยคือเนี่ยความเพลินใจเพราะว่าสติไม่มีแล้วตอนนี้ไอ้ตัวนี้ก็สำคัญอย่าอธิบายคือที่ก็ไปแปลกันเนี่ยมันก็เลยไปแปลในความเห็นหลวงตานะในความเห็นหลวงตาว่ามันไม่ถูกอ่ะที่ไปเขาบอกว่ามีสติอยู่กับอริยบทของกายคือยืนเดินนั่งนอนหันซ้ายหันขวาดื่มกินมันหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าตัดมาก่อนนี่ที่จะบอกว่าจะไม่ให้มีอภิชฌาเพื่อกำจัดอภิชฌาและโทมนัสคือความพอใจและความไม่พอใจก็คือความเพลินใจอ่ะเป็นเมื่อกี้ก็คือรับกับพระสูตรที่ว่านันทิราคะนันทิราคะดังนั้นความมีอยู่ทุกปัจจุบันขณะทุกอิริยาบถก็คือเพื่อมีสติรู้ว่ามีนันทิราคะหรือไม่มีหลงไม่มีนันทิราคะหรือไม่มีนันทิราคะถ้าหลงไม่มีนันทิราคะกับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางความคิดอารมณ์ก็ต้องรู้เท่าทันทันทีทุกปัจจุบันหนักก็คือสรุปแล้วว่าทุกปัจจุบันขณะถ้ามีอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานในใจหรือมีนันทิคือความนันทิราคะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเตติธรรมอารมณ์อาการของกายอาการของใจเนี่ยไม่ว่าจะเพลินใจไปทางด้านไหนเนี่ยแล้วก็
มีความเพลินกายเบาใจเบาสบายใจเนี่ยอย่างเนี้ยมันเท่ากับว่าไม่มีสติงั้นคำว่ามีสติทุกอิริยาบถอะไม่ใช่สติไปจี้อยู่ที่กายที่เคลื่อนไหวพอไปมีหลายคนที่ไปแปลตรงนี้นะแล้วไปมีสติกำกับอยู่ที่กายที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ใช่นะคืออันนั้นแหละมันยังอะไรล่ะมันจะเป็นพื้นมากเลยสัมมาสติจริงๆคือมันชี้ลงที่ใจมันเห็นว่าพระสูตรทุกพระสูตรเนี่ยพุทธเจ้าตัดที่ตาก่อนที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ขณะที่กระทบแต่สุดท้ายก็จะมาจบลงที่ใจว่ามีนันทิราคะไหมถ้าไม่มีนันทิราคะก็จะสิ้นกิเลสพ้นทุกไปเพราะนั่นเนี่ยคือทุกปัจจัยขณะทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเข้าน้ำกินหันซ้ายหันขวาทุกอิริยาบถคือต้องมีสติรู้ว่ามีเป็นนันทิราคะไหมนันทิราคะคือเพลินใจไปกับสิ่งใดไหมคืออภิชฌาและโทมนัสคือความพอใจและความไม่พอใจไหมหลงก็ไปเพลินใจไปจนเกิดความพอใจความไม่พอใจจนเป็นกิเลสและความทุกข์ไหมแล้วก็ถ้ามีก็ละเสียเมื่อละได้แล้วก็รู้ว่าละได้แล้วถ้าละยังไม่ได้ก็ละเสียเพียรละเสียไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันละได้เมื่อละได้แล้วก็รู้ว่าละได้แล้วนี่เรียกว่ามีสติทุกอริยบทคือทุกอริยบทก็ต้องมีสติรู้ว่าเนี่ยเป็นมีนันทิราคะไหมถ้ามีนันทิราคะก็ต้องละเสียเมื่อละยังไม่ได้ก็รู้ยังละไม่ได้ก็เพียรละเสียละจนกระทั่งละนันทิราคะได้คือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อละได้แล้วจึงรู้ว่าละได้แล้วคือเพลินใจยึดถือจนเป็นทุกข์เป็นความเครียดเนี่ยแล้วก็เพลินใจบางทีความเพลินใจมันมองไม่ออกเป็นความทุกข์ความเครียดมันก็เพลินใจแต่สุดท้ายพอกระทบไม่ได้ใจทุกข์ใจไม่สบายใจตอนนี้ก็ทุกข์มากแต่สาหัสดังนั้นสติทุกปัจจัยขนาดเนี่ยชี้ลงที่ใจชี้ลงที่ใจแต่คนส่วนใหญ่ไปปฏิบัติเอาสติไปกำกับกายเฉยคือแปลจากพระสูตรเนี่ยว่าแล้วไปกำกับจะกินจะยืนจะเดินจะนอนจะนั่งจะคู่ร่างกายเมื่อกี้บอกมีคู่เนี่ยคู่กายจะตักข้าวใส่ปากจะอาบน้ำอะไรก็กำหนดทุกจังหวะเลยทุกอิริยาบถกำหนดไว้หมดแม้แต่จิตก็กำหนดเนี่ยงั้นกำหนดได้หมดเลยอ่ะมันไอ้อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้รู้แก่ใจว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมันไม่ได้รู้แก่ใจมีกิเลสไม่มีกิเลสเพราะว่ามันไปกำหนดไว้ตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่ามีรู้แก่ใจว่ามีกิเลสไม่มีกิเลสมันก็เลยสะกดไว้หมดตลอดเวลาเลยสะกดไว้ในความเห็นหลวงตาเนี่ยนี่เป็นความเห็นต้องบอกว่าเป็นความเห็นมันก็เลยไปสะกดไว้หมดเลยสะกดทุเรียบทนั่นแต่เราไม่ไปว่าใครนะเราไม่ได้ไปว่าใครแต่หมายถึงว่าในความเห็นของเราว่าไอ้อย่างนั้นมันยังไม่ได้เข้าถึงใจพุทธเจ้าสอนทุกอย่างคือต้องเข้าถึงใจเพราะว่ากิเลสเกิดที่ใจแล้วก็ความพ้นกิเลสความทุกข์ก็เกิดที่ใจโซนรกก็อยู่ที่ใจนรกก็อยู่ที่ใจคือใจมันเป็นทุกข์เศร้าหมองมากเลยซึมเศร้าทุกข์เศร้าหมองซึมเศร้ามากนรกก็อยู่ที่ใจแหละสวรรค์ก็อยู่ที่ใจมีความอิ่มเอิบในทานศีลภาวนาในการฟังธรรมอิ่มเอิบนี่สวรรค์อยู่ที่ใจแล้วแล้วก็ใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลกิริยาบทกุศลกรรมบท10เป็นบุญเป็นกุศลเป็นผู้ที่จิตใจดีจิตใจผ่องใสแบบว่าผ่องใสอะไรอิ่มเอิบกับการให้ทานรักษาศีลภาวนาสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิคือแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะเป็นจริงนะแต่ก็อิ่มเอิบอยู่ก็อย่างนี้ก็ได้มีโอกาสที่มาเกิดเป็นมนุษย์เรียกว่ากุศลกรรมบท10ก็อยู่ที่ใจหมดเลยคือทำแล้วต้องมาอยู่ที่ใจอิ่มเอิบที่ใจไม่ใช่ทำบุญในทานเนี่ยขนาดตักกำลังตักบาตรอยู่ใส่บาตรอยู่หรือว่าทำบุญในทานยังไม่จบเลยไปทอดกฐินทอดปลากำลังทำอยู่เลยทะเลาะกันอุ้ยวุ่นวายทุกข์มากเลยแสนสาหัสเนี่ยที่ท่านว่านั่งรถบัสไปทอดกฐินทอดปลากินเหล้าเต้นบนรถแล้วรถไปคว่ำตายซะเยอะเนี่ยอันนี้มันบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจแต่ควรไปเอาที่กิริยาการภายนอกว่าได้ไปทอดกฐินไปทอดประปาแล้วอะไรเงี้ย
ต่ใจมันไม่เป็นบุญมันบุญมันเลยไม่ถึงใจเมื่อบุญไม่ถึงใจเวลาตายแล้วทำบุญแล้วมันก็บุญก็ไม่ถึงใจมันก็ไปอบายเพราะบุญน่ะมันอยู่ที่ใจบาปก็อยู่ที่ใจนิพพานก็อยู่ที่ใจงั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องถึงใจแต่ก็ไปแปลตรงพระสูตรเนี้ยว่ามันอยู่ที่อริยบทของกายมันก็เมื่อก่อนมีผู้มามีนักบวชท่านนึงนะไม่ชีมาปฏิบัติแล้วก็ทุกอริยบทแบบเนี้ยกำหนดทุกอริยบทสุดท้ายเครียดมากเลยจนกระทั่งแบบเขาบอกว่าอะไรเครียดมากไปทะเลาะกันทั่วกันจนเดี๋ยวศึกไปแล้วมั้งหายไปไหนแล้วเมื่อก่อนมีผู้มาไม่ชีมาบวชอยู่ท่านกำหนดทุกอริยบทใช่ไหมเนี่ยกำหนดทุกอริยบทเลยจะตักข้าวใส่ปากก็กำหนดทุกจังหวะที่ตักใส่ปากจะอาบน้ำทีก็กำหนดทุกอริยบทที่จะอาบจะหันซ้ายหันขวาก็กำหนดตานี่แข็งไม่กรอกเลยหันช้าจะทำอะไรช้ากินข้าวที2-3ชั่วโมงนะโอ้ทำอะไรทีช้ามากเลยเพราะว่ากำหนดทุกอริยบทย่อยหมดเลยแต่เครียดมากเลยส่วนใหญ่จะเครียดเพราะว่ามันไปอยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่ใจต้องเข้าถึงใจมันพระสูตรทั้งหมดเนี่ยต้องลงที่ใจพระเจ้าขึ้นต้นที่รูปเสียงกลิ่นรสบทสัพพะคือภายนอกและสุดท้ายพระเจ้าก็ต้องลงที่ใจว่าธรรมอารมณ์แล้วก็มาลงที่ใจสิ้นที่ใจสิ้นนามที่ราคะที่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอริยบททุกปัจจุบันวิสติก็คือรู้แจ้งที่ใจว่ามีนามที่ราคะมีความเพลินไปทางตาเจ้านี้แก่ใจไปที่ใจไหมถ้าในใจไม่เพลินก็คือไม่เพลินก็รู้ว่าไม่เพลินถ้าเพลินก็แก้ซะเข้าใจไหมมันจะได้ไม่มีไปอยู่ที่อริยบทเนาะเดี๋ยวไม่งั้นก็ไปอยู่แต่ที่อริยบทของกายแต่ไม่เข้าถึงใจสติปฏิบัติรู้อย่างว่ามันผิดพลาดรู้อย่างว่ามันที่ผ่านมามันผิดพลาดถ้ารู้ซะแล้วก็แก้ซะพระสูตรเรื่องสติหมดหรือยังวันนี้มีคำถามเยอะด้วยยังไม่ได้ตอบเลยเตรียมคำถามไว้ทางบ้านอันนี้ชื่อฉันทะราคะสูตรค่ะหลวงตาฉันทะราคะสูตรที่1ว่าด้วยการละฉันทะราคะในขันธ์5พระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระราธะว่าดูกระราธะเธอจงสละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในรูปเสียด้วยอาการอย่างนี้รูปนั้นจักเป็นของอันเธอละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเสียด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณนั้นจักเป็นธรรมชาติอันเธอละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาจบสูตรที่9ค่ะเข้าใจไหมเนี่ยใครอธิบายพระสูตรนี้ขยายความพระสูตรนี้ได้ไหมอ่ะคนอ่านขยายความพระสูตรนี้ได้ไหมพระสูตรนี้ก็ไม่ได้พระองค์ก็ตรัสว่าไอ้พระราธะใช่ไหมพระราธะค่ะราธะราธะก็ตรงสระอะค่ะราธะราธะเกี่ยวกับถูกและราธะพระราธะว่าเนี่ยเธอจงเนี่ยสิ้นความพอใจในรูปเนี่ยอย่าให้มีความกำหนัดยินดีในรูปเนี่ยก็รูปนั้นเนี่ยมันก็จะหมดความหมายไปพูดง่ายก็จะหมดความหมายต่อใจไปแล้วก็พระเจ้าก็ความจริงเนี่ยก็คือพระสูตรนี้เต็มๆก็คงจะอย่าให้มีความเพลินใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์
แล้วก็ธรรมอารมณ์คืออายตนะภายนอกทั้งหมดอายตนะภายนอกทั้งหมดแล้วก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเจตีแล้วก็ธรรมอารมณ์ก็จะไม่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาที่ใจไม่ให้มีกิเลสตัณหาใจคือมันก็จะไม่มีผลต่อใจให้เกิดกิเลสตัณหามีความเป็นไฟเผาใจง่ายอันนี้ไอ้ที่อยากจะบอกตรงนี้คือว่าพวกเรายังดื้ออยู่ตรงนี้ก็คือว่าพุทธเจ้าก็ตัดต่อว่าไม่ให้มีกิเลสตัณหาต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์ก็ธรรมอารมณ์ก็คือกิริยาหรืออาการที่ถูกรู้ทางใจถูกรู้ทางประตูใจตอนนี้พุทธเจ้าก็ตัดต่อไปว่าเวทนาเนี่ยสำคัญมากเวทนาคือไม่ให้มีความยินดีพอใจในเวทนาถ้าเธอยังยินดีพอใจในเวทนาเนี่ยมันก็คือวิญญาณเนี่ยมันก็จะไปจะเกิดวิญญาณที่เป็นอวิชชาปัจจยาสักขาสักขาปัจจยาวิญญาณังคือเป็นวิญญาณที่เกิดในเนื่องมาจากอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเนี่ยคือเป็นวิญญาณที่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาภพชาติชรามรณะทุกข์โศกเศร้าเสียใจเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้นก็เนี่ยก็มาจากเนี่ยความยินดีพอใจเพลินใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเตติธรรมลมแล้วก็เวทนาเห็นไหมเวทนาเนี่ยเวทนาก็คืออะไรบ้างอะไรเวทนาคือกิริยาอาการหรือที่อารมณ์ที่ถูกรู้ตั้งใจแล้วมันทำให้เราถูกใจทำให้เราถูกใจคือเวทนาความถูกใจรูปถูกใจเสียงถูกใจกลิ่นถูกใจรสถูกใจสัมผัสโดยเฉพาะถูกใจอาการของใจเช่นเนี่ยที่จับยึดกันพวกเราทั้งหลายเนี่ยโปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างสบายสบายอยู่กับความสบายใจอันเนี้ยมันทำให้วิญญาณเนี่ยสยบติดอยู่ในเวทนาและจะทำให้ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้นไปสู่กิเลสตัณหาอุปทานภพชาติทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจแล้วก็เวียนวนอยู่ในภพชาติก็เป็นเช่นนี้ตลอดไปก็เพราะว่าเนี่ยไปมีความเพลินใจติดใจยินดีในเวทนาทีนี้เมื่อเวลาเวทนาที่ถูกใจไปชอบมันไว้ก็มันมีทำให้กระทบแล้วขณะนั้นเนี่ยอาการรู้สึกว่ามันเบากายเบาใจเบาโปร่งโล่งเบาสบายเดี๋ยวก็โปร่งโล่งเบาสบายโปร่งโล่งเบาสบายทั้งวันโปร่งโล่งเบาสบายใจว่างๆนี่ไงใจมันว่างหมดเลยใจมันว่างเนี่ยนี่มันเป็นสุขเวทนาอาการที่ถูกรู้ได้อะไรก็ตามที่ถูกรู้ได้อาการที่ถูกรู้แล้วมาบอกได้นี่มันเป็นธรรมอารมณ์มันเป็นอาการที่เราพึงพอใจชอบใจมันมาแล้วมาบอกมาเล่าว่าชอบใจมากเลยเนี่ยคุยกับหลวงตาเนี่ยขณะที่คุยกับหลวงตาเนี่ยโปร่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าตลอดเวลาโปร่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าตลอดเวลามึงจะโปร่งไปถึงไหนมึงวะชอบมากเลยพระเจ้าบอกว่าไม่มีความจิตใจยินดีเพลินใจในเวทนาเนี่ยวิญญาณก็ดับไปเนี่ยเห็นไหมวิญญาณดับไปเราพอตายแล้ววิญญาณที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อเพราะไม่มีความเพลินใจจิตใจในอะไรเนี่ยก็ใจแย่งว่าเวลาบอกสอนแล้วนึกไม่เชื่อกันนะไม่ความจริงมันไม่ศรัทธาพุทธเจ้าเลยไม่ศรัทธาพระสัทธรรมคำสอนแต่ศรัทธากิเลสพวกเราว่าบอกศรัทธาพุทธเจ้าศรัทธาพระสัทธรรมคำสอนหลวงตามาสอนพูดเนี่ยก็คือพระสูตรหมดแล้วพระสัทธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่ออกมาจากพระทัยอันบริสุทธิ์แต่พวกเราไม่ศรัทธาพระทัยความรู้ที่ออกมาจากพระทัยธาตุรู้อันบริสุทธิ์ที่พุทธเจ้าไปพบมาไปรู้มารู้แจ้งแล้วเอาหลวงตาก็เอาคำสอนพุทธเจ้าปฏิบัติตามแล้วก็ว่าคำสอนพระเจ้าดีๆจริงแล้วก็มาสอนพวกท่านพวกท่านไม่ศรัทธาแต่ศรัทธากิเลสศรัทธากิเลสสอนอีกอย่างนึงแตกท่านอีกอย่างนึงปากพวกท่านพูดอีกอย่างนึงแต่ใจท่านยึดปากว่าไม่ยึดแต่ใจยึดเต็มๆเนี่ยมันปฏิบัติศรัทธากิเลสศรัทธาตัวเองศรัทธากิเลสแต่ไม่ได้ศรัทธาพุทธเจ้าไม่ได้ศรัทธาคำสอนเข้าใจยังอ่ะประสูตรทุกประสูตรเนี่ยโอ้ดีมากเลยสำคัญจริงๆ